มันเป็นเรื่องขัดแย้งกันครับของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับเป็นเรื่องขัดแย้งกันมาจากให้ถ้าเกิดบิ๊กโจ๊กไปลื่นๆนะครับได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยทุกคนหมดสิทธิ์เลยนะจากกรณีที่ก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนชุดทำคดีเว็บพนันออนไลน์ BNK Master ได้ออกหมายเรียกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ปรากฏข้อมูลเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับเครือข่ายถึง2ครั้งแต่ไม่เป็นผลพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยังไม่ได้เดินทางเข้าให้ปากคำหรือรับทราบข้อกล่าวหากับคณะพนักงานสอบสวนด้วยหมายเรียกครั้งที่2มีกำหนดครบวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาต่อมามีรายงานว่าคณะพนักงานสอบสวนในคดีมีมติดำเนินการออกหมายเรียกครั้งสุดท้ายเป็นครั้งที่3โดยออกหมายเรียกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยการออกหมายเรียกดังกล่าวจะต้องดำเนินการส่งหมายเรียกให้กับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ในส่วนของหมายเรียกดังกล่าวได้ส่งไปถึงผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับหมายเรียกครั้งนี้มีกำหนดเรียกเข้าพบในวันที่1เมษายนที่กองบังคับการตำรวจนครบาล2ด้านพลตำรวจเอกวชรพลประสานราชกิจประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่จะมีการยื่นสำนวนคดีตรวจสอบเอาผิดกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าในคณะกรรมการปปช.ว่าปปช.มีมติให้นำเข้าแล้วเพราะเข้าเงื่อนไขของกฎหมายเป็นเรื่องร้ายแรงถือเป็นอำนาจของคณะกรรมการปปช.ตามมาตรา66พ.ร.ป.รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2542ส่วนจะต้องใช้เวลาพิจารณาเท่าไหร่พลตำรวจเอกวชรพลกล่าวว่าอยู่ที่กระบวนการเมื่อรับเรื่องมาก็ยังต้องตรวจสอบเนื่องจากเรายังไม่ได้รับเอกสารทุกอย่างจึงเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายล่าสุดได้มีการแชร์คลิปพลตำรวจโทเรวัตที่ได้ออกมาอัดคลิปพูดคุยกับแฟนคลับก่อนหน้านี้โดยมี FC เข้ามาทักถามว่าท่านครับทำไมบิ๊กโจ๊กโดนตลอดเลยครับจะสกัดอะไรกันนักกันหนาครับด้านพลตำรวจโทเรวัตได้ตอบว่ามันเป็นเรื่องขัดแย้งกันบิ๊กโจ๊กเป็นเรื่องขัดแย้งกันมาจากที่บิ๊กโจ๊กไปทำคดี140ล้านที่ชลบุรีแล้วก็มีคดีกำนันนกแล้วก็มีคดีจากพวกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมันเป็นเรื่องขัดแย้งกันครับของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับเป็นเรื่องขัดแย้งกันมาจากให้บิ๊กโจ๊กไปทำคดีไงไปทำคดี140ล้านที่ชลบุรีนะครับแล้วก็มีคดีที่คดีกำนันนกด้วยนะครับแล้วก็คดีจับพวกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองด้วยนะครับเขาก็มันก็มีคนโกรธแค้นครับสัตว์มีขนคนมีพวกหมามีนายนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเขาพยายามจับผิดบิ๊กโจ๊กนะครับทุกอย่างทุกเรื่องนะครับก็ปรากฏว่ามันก็ไปไม่ถึงบิ๊กโจ๊กนะครับแต่ว่าลูกน้องบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับเขามองว่าลูกน้องบิ๊กโจ๊กไปพัวพันบัญชีม้านะครับบัญชีม้านะฮะก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาบิ๊กโจ๊กนะครับสาเหตุก็คือบิ๊กโจ๊กเนี่ยยังเหลืออายุราชการเนี่ยถึง7ปีนะครับถ้าเกิดบิ๊กโจ๊กไปลื่นๆนะครับได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยทุกคนหมดสิทธิ์เลยนะครับเพราะว่าที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเวลาเนี้ยเกษียณปี69กันหมดครับนะครับเกษียณปี69หมดนะครับถ้ารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปัจจุบันเนี่ยเกษียณปี69แล้วนะครับบิ๊กโจ๊กยังเหลือ70 71 72 73 74ยังเหลืออีกตั้ง5ปีนะครับตั้ง5ปีนะครับแต่ว่าปี68เนี่ย2568เนี่ยท่านสำราญนวลมาเนี่ยท่านพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านจะขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่แข่งกับขึ้นมาใหม่อีกนะครับคู่แข่งขึ้นมาใหม่อีกนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ